วพากันตั้งใจฟังทำการอบรมต่อไปใช้สำนวนคำพูดที่ว่าฟังธรรมกับฟังเทศภาษาที่เราฟังกันทั่วๆไปได้ยินกันทั่วๆไปว่าฟังเทศก็มีฟังธรรมก็มีเนี่ยมาสมัยใหม่นี่เขาเรียกว่าใช้การอบรมคืออบรมสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนั่นแหละให้มันดีขึ้นที่เรียกว่าอบรมคำเบื้องต้นที่ว่าฟังเทศกับฟังธรรมมันมีความหมายผิดกันเล็กน้อยถ้าว่าทั้งเรื่องแนวปฏิบัติแล้วผิดกันลิบทีเดียวฟังเทศในฟังได้ทั่วไปฟังที่ไหนที่ไหนก็ฟังได้การเทศเทเสติไปว่าผู้แสดงการแสดงการบอกการชี้แจงทางเรียกว่าเทศฟังธรรมค่ะนี่ฟังสิ่งที่เป็นธรรมหรือฟังแล้วจะทำตามพูดกันง่ายหรือฟังแล้วทำไปพร้อมๆกันเรียกว่าฟังธรรมให้เข้าใจกันง่ายคือฟังแล้วทำถ้าหากผู้มีธรรมอยู่ภายในใจของตนฟังเทศนั่นแหละมันกลายเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างแสดงส่อแสดงอยู่ตลอดกาลเวลาเรียกว่าเทศอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาผู้ที่เห็นธรรมะผู้ที่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วส่อแสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาคือเห็นธรรมะอยู่ตลอดเวลานั่นเองจึงเรียกฟังเทศนั่นแหละคือธรรมเหตุนั้นจึงว่าที่ว่าไกลกันในที่นี้นั้นหมายความถึงผู้ที่ฟังเทศไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมไม่ได้ธรรมก็สักแต่ว่าฟังไปฟังก็เลยส่งออกไปตามการฟังเลยไม่ได้ทำตามหรือทำไม่ถูกถ้าฟังเทศแล้วนั่นคือส่อมาแสดงเข้ามาภายในชี้แจงบอกเข้ามาภายในทำคำสอนพระเจ้าก็มีบทอยู่แล้วมีบทบอกชัดอยู่แล้วว่าเอหิปัสสิโกเอหิปัสสิโกเห็นโดยจะเอหิจงดูเอหิออนคล้ายๆกับว่านี่นี่สิ่งนี้นี้อยู่ตรงนี้คล้ายๆกับว่านั้นคำว่าเอหิเห็นเฉพาะให้ไม่เห็นเฉพาะในที่นั้นฉะนั้นในการที่ฟังเทศหรือฟังธรรมนั้นมีข้อความผิดแปลกกันดูโดยอธิบายมานี้อันนี้ในการที่จะฟังต่อไปจะไม่แสดงออกไปข้างนอกคือจะแสดงให้เข้ามาภายในพระธรรมทั้งหลายที่พระองค์ทรงแสดงไว้ทั้งหมดล้วนแต่ชี้เข้ามาภายในตัวของเราทั้งนั้นจะมายังชอบใจคำโบราณอยู่คำหนึ่งซึ่งท่านอุปมาอุปไมยเปรียบไว้ท่านแสดงว่าพระไตรปิฎกทั้งสามคัมภีร์ท่านว่าพระสูตรเป็นตัวกลองพระวินัยเป็นสายรัดพระปรมัตถ์เป็นผืนหนังจตุสัจจะทันดังอริยสัจจะธรรมทั้งสี่เป็นไม้ค้อนกลองนั่นจะต้องมีสายรัดและก็มีผืนหนังหุ้มหน้ากลองแล้วก็จะต้องมีค้อนสำหรับตีกลองกลองจึงค่อยจะดังท่า
่านอุปมาเปรียบพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระสูตรเป็นตัวกลองหมายความว่าตัวของเราทั้งหมดคือพระสูตรตัวของเราเนี่ยเป็นตัวพระสูตรทีเดียวคำที่ว่าสูตรในที่นี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวแสดงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอาการถ้าจะพูดถึงเรื่องคนเราแต่ละคนตั้งแต่เกิดจนวันตายเป็นนิทานยืดยาวนั่นเรียกพระสูตรในพระสูตรคือตัวตนคนเราเนี่ยแต่ละคนละคนจะต้องมีพระวินัยเป็นหนังรัดคือว่าวินัยได้แก่ศีลตามภูมิของตนอุบาสกอุบามีศีลอุบาสิกามีศีล5ศีล8สามเณรศีล10ภิกษุศีล227ลักลั่นกันเป็นตามชั้นตามภูมิ ถ้าหากว่าไม่มีหนังนี้ไม่มีพระวินัยคือหนังเป็นเครื่องรัดรัดเสร็จแล้วคนเราจะกระจัดกระจายคือไม่มีขอบเขตประพฤติตนไม่มีขอบเขตไม่มีศีลเป็นเครื่องร้อยรัดแล้วปฏิบัติไม่มีขอบเขตเลยคนเราทั้งเคยอธิบายแล้วอ่ะจะดีได้ก็พระวินัยหรือศีลเป็นเครื่องวัดไม่มีศีลไม่มีพระวินัยเป็นเครื่องวัดเสียเลยคนเราก็จะไม่มีคุณค่าอะไรหรือถ้าจะเทียบเปรียบมันก็สัตว์ทั่วไปตัวนึงเราก็จะมองเห็นได้บรรดาสัตว์ทั่วไปเขาไม่ได้รักษากายวาจาเพื่อมันมีศีลเครื่องอยู่ก็จะมีคุณค่าพิเศษจะได้ถ้าหากคนเราเป็นเช่นนั้นก็ไม่ผิดแรงกับสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแต่นี้คนเรามีศีลเป็นเครื่องร้อยรัดคือศีลนั้นร้อยรัดไว้ไม่ให้กระจัดกระจายอยู่ในขอบเขตของศีลเป็นงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาจารอะไรทั้งหมดในเรื่องเหล่านี้อยู่ในขอบเขตคนเรายังค่อยสูงดีกว่ากันนี้สูงต่ำเหลื่อมล้ำกันเพราะคุณงามความดีอันนี้แท้ๆนี่จึงว่าพระวินัยเป็นสายรัดท่านอุปมาเปรียบเหมือนพระปรมัตถ์เป็นผืนหนังพระปรมัตถ์คืออภิธรรมที่เราพากันเรียกว่าอภิธรรมอภิธรรมรวบรวมในจิตเจตสิกรูปนิพพานรวมลงมี4จิต1เจตสิกรูป1นิพพานแสดงถึงเรื่องจิตถึงเรื่องเจตสิกถึงเรื่องรูปถึงเรื่องนิพพานก็คือตัวของเราไม่ใช่ที่อื่นรูปก็คือตัวของเราจิตก็คือตัวของเราเจตสิกรูปคือตัวของเราตัวของเรานี่แหละที่เอาหนังคืออภิธรรมได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยมาหุ้มห่อตัวของเราไว้หนังสือโบราณคัมภีร์โบราณท่านอธิบายยืดยาวพูดถึงเรื่องพระอภิธรรมตกแต่งร่างกายแสดงถึงเรื่องอักขระ32ตัวอัญชนะ8มาตกแต่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกโอ้โหยืดยาวเอาพระอภิธรรมมาตกแต่งตัวของเราคือท่านแสดงอยากจะให้เห็นว่าตัวของเราคือเป็นปรมัตถธรรมตัวของเราคือเป็นธรรมะถ้าอยากให้แสดงมาตรงนั้นเองยังให้เข้าใจมาตรงนั้นเองแต่คนก็เข้าใจผิดไปถือว่าพระอภิธรรมมาแต่งเอาจริงๆอย่างจังผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นล้วนแต่อภิธรรมทั้งนั้นมาแต่ง
อาสาสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าออกเรียกว่าพระสูตรพระวินัยลมหายใจออกเรียกพระวินัยหายใจเข้าเรียกพระสูตรไปอย่างนั้นเป็นพิธีไอ้เป็นคัมภีร์ใหญ่โตห้วงขวางนั่นเรียกว่าปรมัตถ์คือพื้นหนังอันนี้ยังกรองแล้วค่ะนี่ถ้ามีตัวกรองแล้วก็มีพื้นหนังคือหุ้มหน้ากรองแล้วก็มีสายรัดอันกรองนั่นน่ะถึงจะดังกรองที่หุ้มหนังแล้วนั่นมีสายรัดแล้วนั่นถ้าหากไม่ตีก็ไม่ดังอีกละคอยท่าคนตีคอยท่าสิ่งที่จะมาตีมันจะค่อยจะดังถ้าไม่ตีก็ทิ้งอย่างนั้นน่ะไม่ดังหรอกท่านจึงอธิบายต่อไปว่าจตุสัจจะทันดังอริยสัจธรรมเป็นไมค้อนตีก้องกังวานอริยสัจธรรมนั้นสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคตีตรงไหนตีกลองนั่นเองก็หมายความว่าสัจธรรมทั้งสี่ไม่ได้หนีจากตัวของเราทุกนั้นดังคนเขาทุกจนกระทั่งออกปากบางคนร้องโฮเลยก็มีมันดังออกมาคือทุกไปยินอีกความเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจเศร้าสลดเสียใจด้วยประการต่างๆออกปากร้องโฮมาดังเลยนั่นแหละคือสัจธรรมเป็นค้อนตีทุกอยู่ตรงนั้นคือค้อนตีกลองมันดังสัจธรรมเป็นของดีมีคุณค่ามากแต่คนไม่อยากได้สัจธรรมทุกคนแหละมนุษย์สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครปรารถนาสักคนเดียวสัจธรรมคือทุกสุขนั้นปรารถนาทุกคนแต่ไม่ใช่สัจธรรมสุขนั้นไม่ใช่สัจธรรมท่านไม่ได้ว่าสุขนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ได้ว่าสุขท่านบอกว่าความดับทุกข์เฉยสุขอยู่ตรงไหนสัจธรรมไม่มีสุขนิโรธคือความดับทุกข์ท่านพูดถึงเรื่องความดับทุกข์ไม่ใช่สุขถ้าสุขอยู่ยังไม่ใช่นิโรธดับทุกข์แล้วนั่นไม่ได้เรียกว่าสุขจะเรียกอะไรก็ไม่ถูกมันอยู่ตรงนั้นคนเราจึงว่าชอบไม่ชอบสัจธรรมจึงไม่ได้เห็นธรรมถ้าหากคนเพ่งพิจารณาทั้งเรื่องสัจธรรมเอาสัจธรรมมาเป็นอารมณ์ถึงจะได้เห็นธรรมะจึงจะได้เห็นของจริงความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นตัวสัจธรรมคนไหนไม่พอใจไม่ชอบทุกข์เกลียดทุกข์คนนั้นเรียกว่าคนปราชัยพ่ายแพ้มีคำบาลีเรียกว่าธรรมเดสีปราภโวคนเกลียดธรรมคือคนชังธรรมเป็นคนพ่ายแพ้คือยอมแพ้นั่นเองถ้าหากว่าเราพอใจในทุกข์ก็เรียกว่าคนพ่ายแพ้อีกเหมือนกันแต่ในที่นี้ท่านไม่ให้เกลียดทุกข์แต่ว่าไม่ให้พอใจในทุกข์แต่ให้เอาทุกข์มาพิจารณาให้มารู้เท่าทั้งเรื่องทุกข์รู้เท่าเข้าใจทั้งเรื่องทุกข์
เรียกว่าตีกลองให้มันดังถ้าเราทุกข์มาพิจารณาแล้วตีกลองดังเลยดังคือความรู้คือความเข้าใจคือความเห็นจริงในสิ่งนั้นพูดกว้างๆไว้อีกทีหนึ่งว่าโลกอันนี้ไม่ใช่โลกสุขโลกอันนี้เป็นโลกทุกข์เพราะไหนเพราะเกิดขึ้นมาในโลกเท่านี้อ่ะล้วนแต่เกิดมาในกองทุกข์เลยแต่นั้นทุกคนที่พากันค้นคว้าแสวงหาอาชีพทุกวิถีทางแม้แต่ปฏิบัติจริยธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพื่อที่จะบำบัดทุกข์คือว่าเพื่อจะแก้ทุกข์เพื่อแก้ทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นน่ะใครทำอะไรทั้งหมดอ่ะเพื่อแก้ทุกข์นะแต่ว่าแก้ไม่ถูกปมแก้ไม่ถูกจุดยิ่งทุกข์นักยิ่งกว่าเก่าอย่างบางคนที่จะพากันเห็นได้ถึงกับฆ่าตนตายเขากลุ้มเกินไปเพราะเสียของเสียความตั้งใจและเสียความประสงค์ไม่สมหวังและสมปรารถนาถึงฆ่าตนตายแต่ที่จริงเขาก็ต้องการเพื่อจะบำบัดทุกข์ของเขานั่นแหละเบื้องต้นดังนั้นผิดหวังเลยจ้ะจนเกิดฆ่าตนตายนี่ถ้าหากผิดทางที่จะถ้าหากว่าดำเนินแนวทางให้บำบัดทุกข์ผิดทางเนี่ยทุกข์ยิ่งกว่าเก่าทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้อบรมศีลธรรมก็เพื่อบำบัดทุกข์นั้นคือให้เข้าไปเห็นทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นเข้าใจทุกข์ทั้งหลายนั้นตามเป็นจริงไม่หลงทุกข์จึงไม่เดือดร้อนในเรื่องทุกข์ถ้าหลงทุกข์แล้วก็เดือดร้อนในเรื่องทุกข์นี่สัจธรรมอยู่ตรงนี้ดังอยู่ตรงนี้เกิดขึ้นมาในโลกแล้วเกิดมาในกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศไปแล้วเทศนาไปแล้วทุกข์อันนี้เกิดขึ้นแล้วโลกอันนี้ไม่มีอะไรหรอกนอกจากทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งหมดไม่มีนอกจากทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรเลยเหลือไปหาดูเถอะใครจะไปหาสุขตรงไหนไม่มีทั้งนั้นน่ะสุขเพราะเมาสุขเพราะหลงแต่แท้ที่จริงนั่นที่เขาว่าสุขมันคือทุกข์นั่นเองที่เข้าใจว่าสุขนั่นคือทุกข์นั่นเองคนไม่ชอบทุกข์คนเกลียดทุกข์เหมือนกันกับคนป่วยคนไข้ไม่ชอบยาโรคเลยไม่หายคนไม่กินยาไม่ทานยาโรคก็เลยไม่หายธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นธรรมโอสถสำหรับที่จะรักษาคนป่วยคนไข้พระพุทธเจ้าเป็นหมอเอกเป็นหมอวิเศษยิ่งกว่าหมอในทั้งหมดทั้งโลกท่านจึงแสดงถึงเรื่องอโลคยาปรมาลาภาความมันมีโลกเป็นลาภอย่างยิ่งคนเราเข้าใจเพียงว่าสุขภาพอนามัยดีไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก็เสาะก็แสะเรียกว่าคนมันมีโลกก็ถูกเหมือนกันอันโลกส่วนนั้นมันไม่มีก็ค่อยได้ความสุขความสบายบ้างเรียกว่าเป็นลาภของคนนั้นเหมือนกันแต่โลกอโลคยาปรมาลาภาคำว่าเป็นลาภอย่างยิ่งไม่ใช่ลาภอย่างนั้นอันนั้นเป็นลาภธรรมดาค
คือไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มันเป็นลาภธรรมดาไม่ใช่ลาภอย่างยิ่งคือการได้อย่างยิ่งการได้อย่างยิ่งไม่ได้หมายลาภไม่ได้หมายโลกนะคือโลกใจโลกในที่หมายความทั้งเรื่องเชื้อโลกคือตัวกิเลสมันเกาะกินใจของคนให้ป่วยอยู่ตลอดเวลาคนป่วยใจนั่นน่ะไม่มียารักษายาในโลกนี้ไม่มีหรอกนอกจากธรรมโอสถไม่ต้องอื่นไกลล่ะแล้วคิดถึงเรื่องแนวปฏิบัติของเราเดี๋ยวนี้ใจที่เราคิดวุ่นวี่วุ่นวายสงสัยตามอาการโน่นนี่ปรุงนั่นแต่งนี่เดี๋ยวไปยึดหนึ่งยึดนี่ไปยึดสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจไปเกาะเกี่ยวสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเดี๋ยวไปเกลียดเดี๋ยวไปโกรธเดี๋ยวไปโลภไปหลงมัวเมานั่นนี่อันนั้นแหละเชื้อโลกของใจมันก็กินหัวใจค่อยเศร้าหมองสูบซีดลงไปหัวใจไม่เบิกบานหัวใจไม่ฟองใสเพราะโลกนั้นคอยกัดคอยกินให้หุบให้แหวให้แหวงให้วินไปในผลที่สุดเลยไม่ความฟองใสเลยห้องใจเลยไม่มีใจเศร้าหมองมันก็กายภายนอกผู้มีโรคไปจำตัวสูบซีดพร้อมแห้งแรงน้อยผิวพรรณไม่ผ่องใสหัวใจก็เหมือนกันโรคคือตัวกิเลสดังอธิบายมานั้นเข้าไปเกาะกินแล้วคนนั้นจะมีความทุกข์เศร้าหมองถ้าหาพระพุทธเจ้าท่านฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเอาไปชำระคือยาธรรมโอสถเอาไปชำระแก้ไขใจนั้นก็จะค่อยหายไปจากโลกที่พระพุทธเจ้าท่านบอกลาภยาคือบอกยาสำหรับแก้พระองค์แสดงถึงเรื่องขันธ์ 5 อายตนะว่าจะธาตุ 4 ละไปธาตุ 4 นี้ขันธ์ 5 อายตนะไปละยาแต่ละขนาดขนาดนี่เบื้องต้นอย่างที่เราไปยึดไปถือตนถือตัวถือเราถือเขาถืออะไรต่ออะไรแล้วถือว่าเป็นตนเป็นตัวคืออัศมีมนะเกิดขึ้นพระองค์บอกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่อัตตาอนัตติธาตุสี่นำไปเลยมีคำโครงของสมเด็จมณฑรัตน์วรรณรัตน์ธรรมรังสีวัดโสมนัสท่านพูดดีดีอวดตนอวดดินพูดหยาบๆทีเดียวล่ะถือตนถือดินท่านบอกไม่ได้ว่าอวดถือตนคือถือก้อนที่ดินก้อนดินแต่ละก้อนละก้อนคนเอาถือตนถือดินอวดตนอวดดินอวดกินอวดขี่อวดดีแก่ตายอวดสบายแก่โลกนั่งโงกงบแก่แล้วแลว่าตนรูปตนคือผีให้ดียังไงท่านว่าหน้าฟังหน้าฟังท่านเป็นกรรมฐานกรรมฐานเก่าแก่ครูอาจารย์กรรมฐานในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าท่านก็พูดเหมือนกันท่านมาพูดให้ชัดลงไปอีกคุมภูมังกายวิมังวิริตว่าพระองค์ตรัสเทศนาว่าใครจะมารู้จักซึ่งหม้อคือตัวอัตภาพแบบนี้กุมภูวะมังก
ายของเราเนี่ยเหมือนอุปมาเปรียบเหมือนกับหม้อคือหม้อดินเองธรรมดาหม้อดินมีแค่หม้อดินที่คนปั้นมาแล้วเป็นรูปเป็นกายเป็นรูปเป็นหม้อมาแล้วเนี่ยจะต้องแตกในวันหนึ่งข้างหน้ารูปกายนี่ก็ต้องแตกเหมือนกันไม่ถึง100ปีต้องแตกแต่หม้อนี่มันเร็วกว่านั้นหน่อยหม้อดินแท้ๆหม้อดินนี่มันเร็วกว่านั้นหน่อยมันช้ากว่านั้นหน่อยท่านจึงว่าคือก้อนดินท่านจึงว่าตัวตนที่ถืออัตมีมานะว่าตนว่าตัวคือดินต่างหากแล้วไปถือมันทำไมดินไม่ใช่ของเราเนี่ยดินเมื่อเราไม่เห็นอย่างนี้มันก็อัตมีมานะก็หายไปเวทนาก็เกิดจากก้อนดินดังอธิบายมาแล้วทุกเกิดในโลกอันนี้เกิดมามีทุกเกิดขึ้นแล้วดับไปนอกจากทุกเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรเลยเหลือในโลกนี้คำว่าทุกเกิดขึ้นแล้วดับไปก็คือเกิดขึ้นจากเฉพาะบุคคลคนหนึ่งนั่นเองถ้าคนไม่เกิดโลกมันก็ไม่มีทุกทุกไม่มีหรอกมันเกิดที่คนเกิดต่างหากทุกเห็นนั้นยังว่าถ้าหากเราไปเข้าใจตามจริงว่าอันนี้คือก้อนทุกไม่ใช่ก้อนเราไม่ใช่ตัวเราอันที่ว่าเราทุกข์มันก็หายไปถึงมาปราถดอยู่เราเห็นอยู่รู้จักอยู่รู้สึกอยู่ว่าเพราะมีสัมผัสอายตนะจิตของเรามีแล้วก็ครองอยู่ในกายนี้มันกระทบที่กายนี้เกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วก็รู้จักว่าทุกข์เกิดที่กายเกิดที่ใจสัมผัสกันอันนี้นี่เป็นเรื่องทุกข์ของโลกเราเห็นเป็นเรื่องทุกข์ของโลกมันก็สบายนั่นอย่าแก้ทุกข์ขนาดที่สองสัญญาคือการจดจำมันจำดีเหลือเกินคำว่าสัญญาจำแม่นเหลือเกินอารมณ์ใดๆที่มันนานแสนนานล่วงลับไปแล้วเลยไปแล้วตั้ง20ปีก็ช่างมันมันเอามายึดเอามาจดจ่อมาจำอย่างนั้นแหละไม่รู้อันสัญญาที่ล่วงเลยไปแล้วก็ยังชั่วหน่อยเรียกว่าสัญญาอดีตเพราะมันเคยผ่านมาแล้วมันร้ายกาจเข้าไปกว่านั้นอีกคือสัญญาอนาคตนั่นสิมันยิ่งร้ายกว่านั้นอีกยังไม่ได้เคยพบเคยเห็นยังไม่ได้เคยเป็นเคยมีเลยมันไปสัญญาไปยึดไปก่อนไปแล้วก่อนที่จะเกิดสัญญาก็คือสังขารในกลุ่มมาก่อนแล้วก็เกิดสัญญาไปยึดไปตรงนี้เป็นหมายมั่นจดจำไม่ตรงเรื่องสัญญาท่านอุปมาเปรียบไว้มารีจีรูปมาสัญญาสัญญาเปรียบมันก็พยับแดดแดดร้อนๆก็กล้าเราเดินไปในทุ่งมองดูข้างหน้าเห็นเป็นตัวยิบยับยิบยับยับพอเข้าไปถึงหายไปพอเข้าไปถึงต้นหายไปเห็นปลาตัวข้างหน้านู้นสัญญาความจำหมายมั่นนั่นนี่ก็เช่นเดียวกันเป็นหมายเป็นไอ้เหมือนกับพยายามเตะจำนี่แล้วก็ไปจำนู่นจำนู่นก็ไปจำนู่นมันไม่เอาเรื่องเอาราวหรอกจำแล้วก็หายไปวางไปทิ้งไปจำไปแล้วทิ้งไปแล้วตัวอุปทานเข้าไปแทนที่ตัวสัญญามันวางแล้วตัวอุปทานเข้าไปแทนที่ถ้าหากเราตามเข้าไปดูตัวสัญญาอ๋อมันทิ้งแล้วนี่มันจะไปตามมันทำไมตัวอุปทานเข้าไปยึดต่างหากมันที่เราว่าจำนั่นจำนี่คือตัวอุปทานเมื่อเราเข้าไปพิจารณาอย่างนี้เป็นอาการเกิดดับของจิตจำแล้วก็หายไปจำโน่นหายไปจำนี่แล้วก็หายไปจำทิ้งเลยบางวางจากนี้ไปจำโน่นถ้าเจ้าว่ามาเปรียบอีกในหนึ่งสัญญาตัวนี้คล้ายกับไอ้ลิงที่มันจะไปตามต้นไม้นะมันต้องวาไปจับกิ่งนี้แล้วก็เพราะอาจจะกิ่งหน้าเพราะจับกิ่งหน้าได้มั่นแล้ววางมือนี่ก
แล้วก็ไปคว้าจะกิ่งหน้าต่อไปมือขวาจับกิ่งนี่ไว้แล้วมันก็โหนตัวไปจับกิ่งหน้ามือซ้ายไปจับกิ่งหน้าพอจับกิ่งหน้าแล้วคราวนี้ก็วางมือซ้ายนี่มือขวาวางมือขวานะมือซ้ายยึดแล้วก็วางมือขวาโยนตัวไปวาไปตามกิ่งไม้ต่างๆสัญญาก็แบบนั้นน่ะมันไม่แน่นอนท้าวรอะไรเป็นตนเป็นตัวอะไรหรอกถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วจะไม่ไปยึดเอาเสียนสัญญามาเป็นตนเป็นตัวมาเป็นของเราหรือสัญญาก็เลยสักว่าสัญญาสังขารก็ทำนองเดียวกันท่านพระพุทธมาเปรียบเหมือนกับต้นกล้วยไม่มีแก่นสังขาราก็ได้รูปมาอุปมาเปรียบเหมือนกับต้นกล้วยต้นกล้วยเนี่ยใครจะไปหาแก่นไม่มีหรอกปลอกเข้าไปเป็นได้หยวกทั้งหมดถ้าไปถึงที่สุดก็เป็นหยวกหมดเลยไม่มีแก่นสังขารหาสาระมีใดไม่ว่าสังขารรูปสังขารนามสังขารมีสองอย่างสังขารรูปคือรูปกายเช่นตัวของเรานี่แหละหาแก่นสารไม่ได้ดังอธิบายมาแล้วคือรูปอัตภาพร่างกายได้แก่ธาตุสี่น้ำพรมนั่นเองสังขารจิตนิ่งแล้ววับวับไปแหวกลุ้งกันแต่นี่แล้วก็หายไปวางไปไม่มีสาระแก่นสารใดเลยคือเกิดดับอยู่ตลอดขณะทุกขณะนั่นเองตัวสังขารนั่นเองนี่ก็เป็นยาขนาดหนึ่งสำหรับที่จะกำจัดโลกคือความปรุงความแต่งทำให้ใจกวัดแกว่งส่งสายไปตามอาการต่างๆวิญญาณนั่นก็ยิ่งแล้ววิญญาณในที่นี้นะหมายความถึงวิญญาณที่เกิดความรู้ตามอายตนะผัสสะเกิดขึ้นมาแล้วเกิดความรู้เดียวหายไปพอรู้ภาพเดียวหายไปกระทบครั้งแรกนั้นเรียกว่าวิญญาณในอายตนะคือความรู้สึกครั้งแรกขณะต่อไปก็คือเรียกว่าเจตสิกขณะที่ต่อไปก็เป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นอุทานครั้งแรกรู้สึกครั้งแรกตัวอุทานเช่นเข็มปักเราเนี่ยสมมติเราเข็มถือเราเนื้อจะเป็นเข็มธรรมดาหรือเข็มยางแทงยางกระถางช่างเถอะพอถูกปักครั้งแรกรู้สึกแป๊บเดียวหายไปแล้วนะความรู้สึกครั้งแรกนั่นคือตัวสัญญาไอ้คือตัววิญญาณคราวนี้มันเจ็บตรงนั้นตรงนี้มันเป็นอุปทานนะครับแล้วมันยังให้มันเจ็บหรือว่าอยากให้มันหายอะไรต่างๆมันเป็นตัวสังขารได้มันขณะนิดเดียวติดต่ออันนั้นต้องเรียนอภิธรรมแต่ว่าเรียนส่งก็ไม่ได้อีกเลยถ้าเรียนไปตามตำราแล้วส่งไปไม่ได้เรื่องอีกเลยเรียนเข้ามาตรงนี้มาดูตรงที่มันเป็นอยู่ที่ใจของเราให้เข้ามาตรงนี้ขณะที่จิตของเราที่มันเกิดความรู้สึกถึงครั้งแรกนั่นนะพอกระทบอารมณ์อะไรขึ้นมาทางอายตนะใดๆก็ตามพักขึ้นมาให้เห็นตรงนั้นเลยอย่าไปเห็นที่ตำราอย่าไปเห็นตัวหนังสือให้เห็นที่ตัวจริงของมันนั่นเลยนี่ทำคำสอนพระเจ้าสอนเข้ามาภายในเรียกว่าสอนธรรมไม่ใช่สอนเทศสอนให้ทำหรือทำตามหรือเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ตรัสเทศนาไว้ในคัมภีร์ต่างๆมากมายที่โบราณอาจารย์ท่านกำหนด 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วจิตชี้เข้ามาที่ตัวของเราแล้วก็จุดหมายปลายทางคือสอนให้เราสำลักมากมายพูดไปมากมายต้องหลายอธิบายมากมายต้องหลายแต่ตรงที่เอาจริงๆอย่างองค์เอาอันเดียวนิดเดียว
เหมือนเหมือนกับคนเราแสวงหาอาชีพหาได้ก็เอาเถอะหาเงินหาทองเข้าของสมบัติบ้านช่องจะทำอะไรก็ตามอาหารนั้นหามากมายมาเพื่อลดปลายลิ้นนิดเดียวคือลดโอชะท่านนั่นก็แล้วกันหรอกถ้าโอชะไม่มีแล้วก็มีประโยชน์เลยโอชะเพื่อสัมผัสก็เกิดโอชะแล้วกันนั่นแหละซึมซาบขนำไปหล่อเลี้ยงร่างกายมีชีวิตอยู่ต่อไปหมดภาระเท่านั้นจะทำอาหารกินด้วยประการใดก็ตามเถอะมารวมนิดเดียวนะไม่ได้มากมายส่วนธรรมะทั้งหลายที่ฟังไปมากมายหรืออธิบายไปมากมายก็ตามเราได้ศึกษามามากมายเท่าไรก็ตามถ้าหากว่าฟังแล้วไปกำจัดโลกคือกิเลสที่มันเกาะกินอยู่หัวใจให้หายไปหมดไปก็เป็นว่าถูกต้องตามพุทธประสงค์ที่พระองค์เจ้าตรัสเทศนาไว้ถ้าหากฟังไปไม่ได้การสะสมฟังไปไม่ได้การลังเลสงสัยฟังไปไม่เข้ามาถึงจุดนั้นสักทีจะเรียกว่าเพิ่มโลกขึ้นยาแสลงโลกคนนั้นอาจจะโลกจะไม่หายบางทีอาจจะถึงกับตายก็ได้คือรักษาตนไม่ได้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดลังเลสงสัยในการปฏิบัติเกิดลังเลสงสัยในธรรมคำสอนพระเจ้าเลยเกิดมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นเรียกว่าตายตายจากสัจธรรมคำสอนของจิตคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอธิบายเนื้อความของธรรมะมาในวันนี้นั่นพอจะสรุปรวมได้ว่าทำคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนชี้เข้ามาที่ในตัวของเราไม่ได้ชี้ไปที่ที่อื่นผู้ฝึกหัดฝึกฝนหรือผู้ศึกษาธรรมะถ้าส่งไว้ภายนอกแล้วผิดประสงค์ของพระพุทธองค์ท่านน้อมออกภายในฟังแล้วปฏิบัติไปแล้วชำระไปในภายในใจทั้งตนพร้อมๆกันเลยอันนั้นเป็นถูกต้องตามประสงค์ของพระองค์จะฟังจะศึกษาหรือจะดูตำราตำราอะไรก็ตามอันนั้นเป็นความมุ่งของพระพุทธองค์กิเลสเป็นโลกสำคัญของใจโลกกายไม่สำคัญเท่าใจโลกของใจธรรมทั้งหลายที่พระองค์เจ้าแสดงไว้ล้วนแล้วจะเป็นตำรายาแต่ละขนาดสำหรับที่จะบำบัดโรคภายในใจคือตัวกิเลสถ้าหากว่าเราไม่ตำรายาได้แล้วแต่ว่ารู้จักแล้วแล้วแต่เราไม่เอามาใช้คือเราไม่กินโรคก็จะไม่หายแต่ว่ามันแปลกอยู่ตรงว่าคนเรานั่นเป็นโรคไม่ชอบยาเพื่อมันฝ่าฝืนเรื่องกิเลสกิเลสของคนเรามันไม่อยากจะให้ข่มเหงตามโบราณภาษาโบราณท่านเรียกว่ามารมันจีบกันจะทำดีทำชอบไม่ได้มันหาเรื่องจีบกันแต่ว่าความดีที่เราพยายามชำระสาสางให้หมดจดกันนั้นเป็นเหตุนำมาถึงผลสุขสุขในที่นี้เนี่ยถ้าหากสุขทั้งที่สุดได้สุขทั้งที่จริงแล้วนั้นท่านไม่ได้เรียกว่าสุขท่านเรียกแต่ว่าระงับทุกข์คือดับทุกข์ให้เฉยทุกข์นั้นท่านไม่ให้ละท่านสอนในที่จะหนาทุกข์ทุกข์เป็นของตนกำหนดไม่ใช่ว่าละตรงจิตที่เป็นสมุทัยคือได้ตัวโลกภัยชำระโดยยาระงับโดยยาธรรมโอสถเมื่อเข้าไปชำระโดยยาธรรมโอสถแล้วโรคหายเฉยๆไม่ได้เรียกว่าสุขในที่นี้ถ้าเรียกว่าสุขมันก็ยังมีทุกข์อยู่
ม่ได้เรียกว่านิโรธนิโรธไม่ได้มีทุกข์มีสุขต้องเรียกว่านิโรธดังนั้นถ้าหากเราเชื่อธรรมคำสอนพระเจ้านำเอาตำรายาที่เราศึกษามาเราได้ยินได้ฟังมาเอาไปใช้คือรับประทานอาการของโรคก็จะหมดไปนั่นเป็นความเป็นจุดหมายปลายทางใหญ่ยิ่งของพระพุทธเจ้าที่เทศนาที่อธิบายมาในวันนี้ก็มีในแนวโดยที่อธิบายมานี้